วัสดีครับเพื่อนครับตอนนี้มาทานข้าวต้มแล้วก็เส้นนะเขาเรียกอะไรนะแกงเส้นครับแกงเส้นเนี่ยอยู่กับพี่ชื่ออะไรนะชื่อพรครับพี่พรเนี่ยนะฮะเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยอยู่ที่บ้านดุงเนี่ยดั้งเดิมเลยนะพื้นที่ดั้งเดิมเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยบ้านดุงแต่จริงๆบ้านดุงเป็นอำเภอเก่าแก่ที่เจริญมากๆนะวันนี้ได้มีโอกาสมาก็นะมากินแกงเส้นกินข้าวต้มที่นี่เป็นไงบ้างครับที่นี่ขายดีไหมฮะขายได้อยู่ครับดีอยู่ครับครับคือผมไปกินร้านนู้นกับร้านนี้ฝีมือไม่ต่างกันเลยนะคล้ายๆกันมากเลยถือว่าเขาใช้สูตรเดียวกันเลยอ่ะครับนี่ฮะนี่ข้าวต้มนี่20ในตำนานโอ้เนี่ย20ในตำนานเนี่ยนี่ฮะตรงนั้นมีกาแฟโบราณตรงนี้เนี่ยก็เนี่ยบ้านนี้นะเป็นบ้านเก่าแก่นะเป็นไงบ้างหนูคะนะประวัติที่นี่เป็นไงบ้างครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะก็นี่แหละค่ะเป็นแบบนี้เป็นบ้านไม้ครับจะเป็นบ้านไม้ค่ะถ้าเป็นบ้านเก่าแก่ครับจะเป็นบ้านไม้แต่ว่าถ้าสมัยใหม่ก็จะบ้านปูนนี่พาชมบ้านไม้หน่อยเนี่ยดูดิแต่ว่ามันก็ผุพังไปตามกาลเวลาอยู่นะคะโอ้โหก็จะมีแบบนี้แหละค่ะมีเพื่อนๆเนี่ยดั้งเดิมเลยเนี่ยดูเนี่ยบ้านหลังไม้เป็นมรดกของพ่อแม่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะเป็นไม้อะไรนะที่มันไม้ตะเคียนไม้ประดู่ครับไม้อะไรหนูจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวจะประมาณนั้นโอ้ยแต่ไม้แดงหรือเปล่าไม้ดำครับแต่ว่าพวกมันอยู่ได้นานโอ้นี่นี่ฮะนี่เสาเบลเลอร์เลยเพื่อนๆเนี่ยเสาแน่นมากสุดยอดมากเลยเนี่ยนานแล้วปวกมันไม่กินไม่อะไรด้วยนะคะใช่ทำไมอะไรจำไม่ได้อ่ะแล้วเป็นไงบ้างเศรษฐกิจบ้านดุงอุดรโอเคไหมช่วงนี้ก็โอเคมากค่ะเพราะว่าตั้งแต่ชะโนดมีชะโนดที่เขามาเที่ยวมาเกือบทุกจังหวัดคำชะโนดที่นี่เลยค่ะแล้วก็ศาลปู่ศรีสุโธค่ะคนก็ถูกหวยเยอะเพราะว่าอยู่เพราะว่าเห็นคนมาเยอะค่ะมาจากจังหวัดที่อื่นครับมาเยอะมากเลยค่ะข้าวต้มก็จะเขาก็มาขายมาซื้อเรื่อยครับผมมาได้มาทานแกงเส้นโอ้อร่อยดีเนาะที่นี่นี่ฮะก็เชียงใหม่อยุธยาประจวบภาคใต้ก็มาเยอะนะคะมาเขาก็จะแวะเขามีแล้วก็รถตู้ที่เหมามาก็จะมีขาประจำมา 3-4 ปีแล้วค่ะมาแต่ที่อื่นนะคะครับเชียงใหม่เชียงรายกรุงเทพครับโอ้ภาคใต้น่ะจะมีประจวบมาที่นี่มีพังงา มาทุกที่เลยแล้วขายเนี่ยฮะคือเราขายทุกวันไหมหรือว่าหยุดวันไหนไม่หยุดค่ะไม่หยุดก็จะไปวัดแบบเข้าพรรษาออกพรรษาวันที่3นี้ค่ะมีวันหยุดบ้างนะแต่ว่าถ้าท่านมาก็มาได้เลยอุดหนุนได้เลยอุดรธานีเนี่ยเป็นเมืองใหญ่แล้วก็มีเขาเรียกว่าเศรษฐกิจดีมากๆนะก็ขอบคุณมากๆเลยนะวันนี้นะครับมาแบ่งปันก็เนี่ยฮะตรงนี้ก็จะมีนะฮะเขาเรียกว่าเดี๋ยวพาไปชมร้านกาแฟสดบ้างนะครับโอ้โหนี่เหมากาแฟเขาเลยเหรอฮะสวัสดีครับคุณป้าครับกาแฟอร่อยไหมครับโอ้โหนี่เรียกเรียกป้าไม่ได้แล้วเรียกพี่นะเนื้อกาแฟโบราณเอ้าเหรอยังไงนะฮะคือยังไงนะครับรุ่นโบราณอ๋อเห็นบอกกาแฟเมียผมเองศักดิ์สิทธิ์ประจำรถอ๋อกาแฟ1 แก้วกาแฟ1 แก้วเมียผม1 แก้วผมสนใจนะครับบ้านหลังนี้นะเป็นบ้านดั้งเดิมเลยใช่ไหมฮะแล้ว40-50 ปีแล้วเพื่อนๆดูฮะบ้านหลังนี้เนี่ยรูปแบบบ้านดั้งเดิมนะเป็นบ้านครึ่งคอนกรีตนะครึ่งปูนครึ่งไม้แล้วเขาจะนะครับคือมีประตูเหล็กแบบนี้ครับเพื่อนๆเนี่ยถือว่าหาดูยากมากนะอยู่ในอำเภอบ้านดุงเนี่ยหาดูน้อยลงมากแล้วนะเพราะตอนนี้ก็เป็นตึกเป็นไรเนาะแล้วขายกาแฟดีไหมฮะเรื่อยๆครับนี่อุ้ยมีมะนาวด้วยมีมะนาวมีดูมือแม่ค้าก่อนโอ้โหนะครับร้านอยู่ตรงไหนนะฮะเดี๋ยวให้เพื่อนๆที่ชม YouTube นะฮะแล้วมาอุดหนุนโรงพยาบาลค่ะเอาเลยโรงพยาบาลยุพราชมานิดนึงนะครับบ้านดุงเอาไอ้โอ้ดีกว่าครับนี่ครับเพื่อนๆนี่คือบรรยากาศนะฮะอยู่ที่บ้านดุงนะครับ
อยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลนะตรงนี้เป็นโรงพยาบาลบ้านดุงนะครับโรงพยาบาลยุพราชบ้านดุงนะครับนี่นะครับเพื่อนๆครับนี่ฮะการสัญจรจราจรคับคั่งนะมีเศรษฐกิจดีนะครับที่นี่ในจังหวัดอุดรธานีนะครับเพื่อนๆครับก็ขอนำเสนอนะให้กับเพื่อนๆที่ผ่านไปผ่านมานะที่นี่คือเส้นทางที่จะเข้าไปเนี่ยตรงนี้จะไปคำชะโนดนะครับตรงไปเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่คำชะโนดได้ก๋วยเตี๋ยวเรือก็ดังเดิม10บาทด้วยนะตั้งนานแล้วโอ้นี่นะถือว่าสุดยอดมากๆเลยเพื่อนๆใครมาในคำชะโนดไปทางไหนนะคำชะโนดไปทางไหนนะครับก็ไปเส้นนี้เลยตามเส้นนี้เลยเลี้ยวขวาป่ะใช่ไปถึงไปจะดีกว่าค่ะเพราะว่าจะเจอศาลปู่ศรีโทด้วยอ๋อแล้วก็เลี้ยวค่ะไปเลี้ยวไปถนนเส้นเดียวที่เป็นเส้นหลักอ๋อนี่เส้นนี้คือเส้นที่คนสัญจรตลอดเลยนะครับมาจากหนองหานทางนี้นะทางนี้มาจากหนองหานแล้วมาทางนี้ก็บ้านดุงนะไปคำชะโนดนะครับก็นำเสนอไว้นะฮะเพียงเท่านี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ